โอเคนะก็หวังว่าคงจะตามนี้ก็แล้วกันนะคนใดที่มีปัญหาเพศแม่นั่นแหละต้องบอกว่าลุงก็คือใครหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจสองสิทธิ์พระอาถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วยังมาเล่าให้ฟังสามลุงงอคือใครลุงงอคือพนักงานบริสุทธิ์เห็นไหมลุงงอเพียวนิจี้นี่นะอยู่หน้าตับเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละคอยดูคอยสังเกตแล้วก็ต่อมาครั้งต่อไปก็อารมณ์มันก็จะสบายเออนึกถึงภาษาลุงงอพูดนะมันเอ้ยเฮ้ยมันหายไปยังไงเฮ้ยอารมณ์ดีจังเลยเฮ้ยเนี่ยนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องเข้าใจประมาณนั้นครับเข้าใจตัวเองที่ว่าเนี่ยเธอต้องเข้าใจตัวเองเอ้าเมื่อกี้นี่ลุงดูเฟซหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยดูเฟซของลุงหยกๆแล้วหายไปไหนมันหลุดไปได้ไงเอาใหม่ๆลุงไม่ไหวแล้วลุงแบบนี้ตึ๊ด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 อะไรอีกต้นผลอาหารต้นผลอ๋อเข้าใจเข้าใจต้นผลอาหารเจนะต้นผลอาหารเจไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทำดีนะกินไปสมัยนี้เขากินอาหารเจไปแล้วพี่เอ๋นะครับคนไหนกินได้กินเลยนะอาหารเจดีมากนะครับจำไว้ละคนไหนกินได้กินเลยหันเจหันเจเนี่ยอันนี้นะมั้งเฮ้ยเมื่อกี้ดูแล้วมันหลุดไปไหนเด้อหลุดไปแบบไม่น่าจะใช่ใช่แล้วไม่ใช่เลยเอามันตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยว้าเอาละสดมาแล้วเอาสดก็สดงานนี้เปาะเอาหรือว่าคอยเขาสักหน่อยหนึ่งเอาใครถามมาถามหมาครับผมเชิญครับฝั่ง YouTube มีบ้างไหมเอ่ยหรือจะมีให้มีรางวัลเหรอเวลาคำถามนะเอาไม่อย่าตั้งรางวัลทั้งนั้นน่ะหนึ่งคำถามเอาไปเลยกี่ตังค์ดีเลยคำถามละ ก็ดีเหมือนกันนะจ้างให้ถามเลยสิ้นเรื่องอย่างนักสามทุ่มกับ9นาทีโอ้ยไม่พอมือเลยเนี่ยเอามีไผว่ามาเร็วเดี๋ยวช้าว่าไงฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ไม่มีลุงก็เกาหัวอย่างเดียวแบบเนี้ยเมื่อกี้เรื่องพูดเรื่องอะไรเมื่อกี้เนี่ยเอามาจะเล่าเรื่องของไซตอนกับพาร้อให้ฟังเขาก่อนซาตานกับเดอะก็อดให้ฟังเอาไหมแล้วก็มัจจุราชกับอะไรเนาะกับพระธรรมก็แล้วกันเอาไหมเออลองฟังดูนะลองดูนะจะเขียนให้ดูเมื่อวานไม่รู้ทำอะไรเมื่อเช้าไม่รู้ทำอะไร
ต้องเขียนเล่นๆยังไงจำลองภาพไปแค่นี้มันเป็นยังไงวะเนี่ยฟังให้ดีนะเวลาเล่าเรื่องอะไรที่มันลึกๆเล็บๆของผมให้ฟังแล้วก็อย่าเชื่อลุงนะลุงใช้กระดาษแผ่นเดียวนี่แหละครับขีดขึ้นอยู่แค่3ขีด4ขีดเองนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอธิบายฉายแสงกับแสงคุณลุงนิดนึงครับอ๋อลุงอธิบายฉายแสงกับแสงคุณลุงนิดนึงครับอ๋อให้อธิบายเนาะใจเย็นใจเย็นลูกคะเวลาหนูถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นเหนือหัวเส้นผมจะตั้งขึ้นมาไฟฟ้าสถิตเยอะมากเลยค่ะแล้วแค่เดินสวนกับลูกสาวภายในบ้านหรือตัวติดกันเหมือนไฟช็อตกันค่ะช่วงนี้หน้าหนาวด้วยจะเป็นบ่อยถามว่ามันผิดปกติไหมอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคุณฮันฮันหรือฮาเนี่ยไม่ฮันก็ฮาแล้ววะฮันก็แล้วกันโอเคฮันนะครับฮันหรือแฮมเนี่ยผิดปกติหรือเปล่า มันก็ปกติในการแลกเปลี่ยนของเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลโอเคนะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ว่าของลูกจะมากกว่าเราหรือเราจะมากกว่าลูกมันก็ถ่ายทอดใจได้กับกันและกันตามว่าปกติดีมากย้ำคำว่าไฟฟ้าสถิตนี่เองนะครับพยายามสัมผัสตัวตนกันบ่อยๆนะครับเพื่อให้มันเท่ากันเท่าเทียมกันนะครับแล้วพอเวลามันเท่าเทียมกันได้มันสมดุลกันแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนจะเวลาพูดคุยกันหรือว่าเห็นสิ่งของเดียวกันมันก็จะมีแนวความคิดไปในโทนเดียวกันในร่องเดียวกันแล้วก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันนะก็เรียกว่าไฟฟ้าสถิตมันเท่าเทียมกันมันใกล้เคียงกันนะมีผู้คนก็บอกว่าอะไรเคมีเคมีในสมองมันอะไรมันเท่ากันลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดนะคำว่าเคมีในสมองนะครับไม่ยอมรับเลยนะครับไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% นะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะสมองเรามันทำงานโดยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะครับจำหน่อยครับคำนี้นะฮะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งนี้เมื่อลุงรู้แล้วลุงก็เล่าสู่กันฟังนะครับผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบใช่ไหมไม่ต้องไปโยนไปให้เป็นความผิดของไทยเลยนะครับนอกนั้นท่านก็ตั้งข้อสังเกตเอาใช่นะแค่นี้เองครับคุณฮันตอบเรียบร้อยแล้วนะครับหนูใช้แอลกอฮอล์